วันนี้เนี่ยมันมีโครงการนึงซึ่งมีการตั้งคำถามในสังคมเยอะมากโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนจะมีคนได้รับความเป็นธรรมหรือว่าคืนประวัติอาชญากรเนี่ยถึง9ล้าน3แสนคนจาก13ล้านคนที่ถูกพูดถึงหนักมากเอาจริงๆแล้วถามว่าเป็นโครงการที่ดีไหมในแง่มุมที่ดีก็มีในแง่มุมที่โซเชียลมีเดียคุยกันเยอะว่าโอ๊ยจังหวะจากคนที่ออกมาสอดรับกับผู้ป่วยชั้น14หรือเปล่าโอ้โหเออจำได้ไหมครับผู้ป่วยชั้น14คือใครอันนี้ไงอุ้ยมายืนบกมือให้เลยเออปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามแต่เพียงผู้เดียววันนี้จริงๆผบ.ตร.เนี่ยเหมือนกับให้ไปให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นเรื่องเสียแป้งด้วยครับปรากฏว่ามีนักข่าวถามประเด็นนี้เฉยเลยพอถามประเด็นนี้ขึ้นมาโซเชียลมีเดียก็เลยไปดูว่าอุ้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโครงการนี้ด้วยหรอทำให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านผบ.ตร.ค่ะต้องพูดถึงรายละเอียดของโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนก่อนนะเอาเฉพาะโครงการนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปไล่ว่ามันไปโยงกับเรื่องของคุณทักษิณยังไงปรากฏว่าทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านบอกว่าถ้าเราไปดูข้อมูลการรายงานเรื่องของคดีที่ไม่ถึงที่สุดในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร13ล้านรายการเราสามารถจะคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนได้9ล้าน3แสนคนจากทั้งหมด13ล้านคนในระยะเวลา2ปีไปถามว่าทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงทำมันเป็นรัฐธรรมนูญตัวปี60ที่ขอสอดรับเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประวัติบุคคลเขาบอกว่ามันจะมีประวัติบุคคลที่เข้าข่ายอาชญากรโดยที่ตัวเองนั้น1เอ้ายังไม่มีคำสั่งเด็ดขาดเรื่องของการฟ้องไม่ฟ้องถูกไหมยกฟ้องกฎหมายยกเลิกความผิดเช่นใบกระท่อมกัญชาอ่ะผู้เสพติดที่ผ่านการฟื้นฟูการได้รับนิรโทษกรรมกฎหมายล้างมลทินการไม่ได้กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา20ปีหรือแม้กระทั่งคดีไม่ถึงที่สุดคือมันมีรายละเอียดหลักเกณฑ์อยู่แต่ทีเนี้ยคนก็บอกว่าอุ๊ยแต่ว่ามันก็มาสอดรับกันพอดีนะกับช่วงที่ตัวของนักโทษสำคัญทางการเมืองตอนนี้ก็ต้องบอกแบบนี้นะอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรอ่ะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยังไม่กลับเรือนจำจนถึงตอนนี้เลยวันนี้นักข่าวเจอทางด้านของผบ.ตร.ก็เลยถามแล้วเป็นคำถามแรกก่อนเลยนะแทนที่จะถามว่าโครงการนี้มายังไงไม่ถามเรื่องนี้เลยลองฟังค่ะมีกรณีโครงการดังกล่าวเนี่ยมันสามารถทำให้อย่างอดีตนายกทักษิณเนี่ยสามารถมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้ครับมันเป็นอันนั้นโทษมันเกิน1ปีละที่เราคุยกันนะครับมันอยู่ที่โทษด้วยนะครับแต่มันเข้าข่ายในเรื่องของการอภัยโทษเพราะเนี่ยมันเป็นกระบวนการของยุติธรรมไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจคือท่านในของท่านทักษิณน่ะมันผ่านของขั้นตอนของตำรวจไปแล้วมันอยู่ที่นั้นนะนี้พี่ขอให้แยกดีกว่านะครับแต่ในส่วนของสำนักงานตำรวจชาติสามารถที่จะคืนพระราชทานยศกลับไปได้มันไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานแห่งชาติเลยนะครับไม่ใช่เลยนะครับอันนี้มันก้าวล่วงไม่ได้นี่แม่ท่านผบ.ตร.ท่านก็เลือกลากับคำตอบแรกเหมือนกันนะแต่บอกเลยไม่เกี่ยวกันเพราะโทษของคุณทักษิณมันเกิน1ปีเอาล่ะฮะคุณผู้ชมเพื่อความกระจ่างวันนี้เราไปสอบถามทางด้านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะกับโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนโดยอาจารย์ปรเมศวร์บอกแบบนี้ฮะในส่วนของประวัติทะเบียนที่จะมีการลบประวัติทะเบียนอาจารย์เล่าแบบนี้ก่อนนะประวัติทะเบียนมีไว้ทำไม 1. มีเอาไว้ศึกษาในส่วนของประวัติอาชญากรที่กระทำความผิดว่าเคยรับโทษอะไรมาก่อนหรือไม่อย่างเช่นผมเคยลักทรัพย์มาก่อนถ้ามีประวัติอยู่มันก็จะโดนบันทึกว่าอ๋อนายเอกลักษณ์เคยมีโดนข้อหาลักทรัพย์ถ้าไปก่อเหตุซ้ำอีกอันเนี้ยอ้าวเคยมีคดีเก่าลักทรัพย์แล้ววันเนี้ยยังมีคดีลักทรัพย์ซ้ำสองอันเนี้ยโทษจะเพิ่มขึ้นสองใช้สำหรับการเข้าทำงานในระบบราชการดูว่ามันมีส่วนของอ้าวคดงคดีอะไรไหมพวกข้าราชการต้องมีนะต้องปราศจากคดีต่างๆเลยอันเนี้ยสำหรับการตรวจสอบประวัติแล้วถามว่าการล้างประวัติเนี่ยมันจะล้างประวัติอะไรบ้างอย่างที่พี่เก๋เล่าไปให้ฟังไม่หมดเลยกฎหมายบางอย่างก่อนนั้นมันผิดแต่ตอนนี้ไม่ผิดแล้วอย่างเช่นพวกกัญชาใบกระท่อม
อันนี้ก็ต้องล้างให้เขาหรือตอนแรกโดนข้อหาคดีแต่สุดท้ายศาลท่านสั่งว่าไม่มีความผิด มันก็เป็นประวัติติดตัวอันนี้อาจารย์ปรเมศเลยบอกว่ามันเอามารองรับตรงนี้ส่วนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนักโทษชั้น14ที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแต่เข้าไปในเรือนจำยังไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เกี่ยวไหมท่านอาจารย์ปรเมศบอกไม่เข้าข่ายในส่วนของการลบประวัติเพราะกรณีของคุณทักษิณณขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็คือการลดโทษไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งยังถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอยู่และไม่อยู่ในเงื่อนไขของการลบประวัตินี้ซึ่งไม่อยากให้สังคมมองว่านายทักษิณจะได้รับประโยชน์กับโครงการลบประวัติลองฟังเสียงอาจารย์ปรเมศดูฮะความผิดต่างๆที่มันถูกยกเลิกไปแล้วเป็นกฎหมายใหม่ไม่เมตว่าบอกว่าไม่เป็นความผิดก็สมควรที่จะลบนะครับถึงเงื่อนไขตัวที่สองที่เขาจะลบในลบคือกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือที่ศาลยกฟ้องลบทิ้งออกไปมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าในงานการสอบสวนของตำรวจจะพบความเสียหายได้เพราะว่าคนที่เคยถูกดำเนินคดีศาลยกฟ้องหรืออัยการสั่งไม่ฟ้องเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าคุณของคุณทักษิณนี่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษอภัยไม่หมดด้วยนะคือหมายความว่าอภัยโทษเนี่ยคือการลดโทษไม่ได้รับข้อยกเว้นครับยังถือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วไม่อยู่ในไม่น่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะลบประวัติของการกระทำความผิดก็คงทั้งหมดทั้งมวลแล้วของผบ.ตร.จะมีประโยชน์สำหรับผู้ต้องหาบางรายเท่านั้นหรือคนที่พ้นโทษมาแล้วไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรแต่อย่างใด